เดี๋ยวดูหลวงพ่อเปิดญี่ปุ่นอันนี้ยังไม่เต็มก็ได้รับคำสั่งนะครับจากในหนังสือนี้ก็คือเจ้าคณะอำเภอบางละมุงสรุปใจความว่าให้พ้นจากเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยกำหนดเวลาภายใน7วันนับตั้งแต่มีคำสั่งนี้ก็ถือว่าพระเจ้าคณะปกครองนะครับพระมหาเถรานุเถระท่านได้ทำหน้าที่ของท่านส่วนตัวของอาตมาภาพเองก็ยอมรับถึงความผิดอันนั้นนะครับแล้วก็ยอมรับโทษที่ท่านได้ตัดสินอย่างดุษณียภาพไม่มีข้อโต้แย้งไม่ขัดขืนคำสั่งใดๆทั้งนั้นครับดูแล้วมันรุนแรงไหมครับหรือว่าอย่างไรจริงๆแล้วก็ส่วนตัวถ้าพูดเข้าข้างตัวเองก็คือไม่ได้ผิดอะไรถึงในความในคำว่าไม่ได้ผิดอะไรหมายความว่ารุนแรงถึงขั้นไปฆ่าคนตายเป็นอาบัติปาราชิกหรือว่าไปปีนเสาไฟฟ้าหรือไปทำอย่างอื่นที่อะไรประมาณนี้แต่ว่าในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องศรัทธาที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีเนี่ยอาจจะกระทบในส่วนนั้นรุนแรงอยู่ก็ยอมรับผิดตรงนั้นทุกประการเหมือนกันแล้วก็ขอโทษสังคมขอโทษโยมที่เป็นพุทธบริษัทที่กระทบกระเทือนศรัทธาตรงนี้ว่ามันไม่เหมาะสมมันจะพูดยังไงดีก็คือมันไม่เหมาะสมนั่นแหละก็ขอโทษในส่วนนี้แล้วก็ขอนะกราบขอขมานะพระเถรานุเถระตั้งแต่ท่านเจ้าคณะปกครองนะรวมถึงนะเจ้าสำนักสงฆ์ด้วยนะทุกท่านทุกรูปนะที่ก้าวกับผมได้นะไร้สตินะเลินเล่อไปทำการอันไม่สมควรนี้แล้วก็ได้มีบัญชามาเรียบร้อยแล้วก็ยอมรับผิดตรงนั้นทุกประการครับก็ได้ขอโทษขออภัยญาติโยมชาวพุทธบริษัททุกท่านทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กราบขอพระคุณกราบขอขมานะพระเถรานุเถระเจ้าคณะปกครองทุกรูปทุกท่านนะที่ได้เมตตานะให้โอวาทมาแล้วก็ซึ่งอาตมาภาพยอมรับในความผิดพลาดตรงนี้ว่าเป็นสาเหตุนะทำให้ญาติโยมทั้งหลายมึนเมาโดยขัดต่อพระธรรมวินัยก็ยอมรับตรงนี้นะครับก็ขอโทษเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นคิดดีทำดีพูดดีนะก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว